ผักอะไรบ้างที่คนกินเจห้ามกินคนกินเจห้ามกินผักชนห้ชนิดนี้เนื่องจากเป็นการทำลายธาตุทั้ง5ในร่างกายผักชนิดแรกคือกระเทียมได้แก่หัวกระเทียมและต้นกระเทียมเพราะเป็นการกระทบต่อธาตุไฟในร่างกายทำลายการทำงานของหัวใจ ข้อ2หัวหอมรวมทั้งต้นหอมใบหอมหอมขาวหอมแดงหอมหัวใหญ่เนื่องจากเป็นการกระทบต่อธาตุน้ำในร่างกายทำลายการทำงานของไตข้อ3หลักเกีียวหลักเกียวมีลักษณะคล้ายๆกับกระเทียมแต่มีขนาดเล็กกว่าการกินหลักเกีียวกระทบต่อธาตุดินในร่างกายทำลายการทำงานของม้าม ข้อ4กุยช่ายกุยช่ายมีใบใคล้ายๆกับใบต้นหอมแต่แบนและเล็กกว่าการกินกุยช่ายกระทบต่อธาตุไม้ในร่างกายทำลายการทำงานของตับข้อ 5. ใบาย,ยาสูบใบย,ยาสูบที่อยู่ในบุหรี่ยาเส้นใบาย,ยาสูบกระทบต่อธาตุโลหะในร่างกายทำลายการทำงานของปอด นั่นก็คือผัก5้าชนิดที่คนกินเจห้ามกินรวมถึงห้ามสูบบุหรี่ด้วยเพราะผักเหล่านี้มีกลิ่นชุนมีกลิ่นรุนแรงท,ทําลายธาตุทั้งห้าในร่างกายทําให้พลังงานธาตุรวมตัวกันไม่ติดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าหากเพื่อนๆกินเจห้ามกินผักชุด5้าชนิดนี้นะคะสวัสดีค่ะ